ก็เป็นอาจารย์ที่มหาลัยศิลปากรสอนครับก็ตอนนี้งานศิลปะที่ทำก็ไม่ได้มีอะไรระบุเป็นพิเศษว่าจะต้องทำอะไรกันก็ทำไปเรื่อยๆตามความสนใจในสภาวะในช่วงเวลานั้นก็มีน้องประมาณมีสตอรี่ชาร์ตแล้วก็เพนติ้งวิดีโออาร์ตแล้วก็สลับกันไปข้อมูลที่เลือกเจอในการทำงานที่เวียดนามครั้งนี้ก็จุดเริ่มต้นจะเป็นเกี่ยวกับตัวศาสนาเพราะว่าตัวผมเองก็ทำงานเกี่ยวกับศาสนาและก็สังคมอยู่แล้วที่ประเทศไทยก็พยายามที่จะเชื่อมโยงความเป็นศาสนาในระแวกใกล้เคียงในอาเซียนด้วยกันว่ามีผลกระทบต่อสังคมหรือว่ามีแง่คิดหรือมุมมองลักษณะไหนที่สามารถออกมาทำเป็นงานได้บ้างในแง่เป็นความสะเทือนใจที่เกิดจากความเป็นจริงแล้วเราก็เก็บความรู้สึกนั้นอาจจะไปฝังหรือพอมันสะเทือนมากๆผมรู้สึกว่าถ้ามันมีผลกระทบต่อความฝันได้มันในสภาวะความเป็นจริงมันก็น่าจะมีผลกระทบต่อชีวิตเขาจริงๆแล้วก็ด้วยความเป็นมนุษย์เนี่ยสิ่งที่มันเจ็บปวดมันจะจดจำได้ง่ายกว่าสิ่งที่ดีในแง่ก็น่าจะตอบโจทย์ในความรู้สึกในใจคือความเป็น tradition มันเป็นรากเหง้าของชีวิตอยู่แล้วคือทุกคนมันมีพื้นจริงของตัวเองตัวพื้นจริงมันก็รอรับความคิดของเราตั้งแต่เริ่มต้นมันก็พัฒนามาเรื่อยๆคือผมเองก็ไม่ได้รู้หรอกว่าอะไรเป็นคอนเทนต์หรือว่าอะไรเป็นศิลปะที่มันสวยมากอะไรแบบนั้นก็ทำงานไปเรื่อยๆตามประสบการณ์นะแล้วก็อันไหนเราสนใจเราก็ทำก็ไม่ได้สนใจว่ามันจะต้องเป็นเทรดิชั่นหรือว่าเป็นคอนเทนต์มันเป็นเรื่องของประสบการณ์ในการที่จะใช้เครื่องมือมากกว่าเมื่อเรารู้สึกว่าเครื่องมือไหนมันเหมาะสมกับความรู้สึกที่เรากำลังจะพูดถึงในความหมายที่เรากำลังจะสื่อไปยังคนดูบางครั้งเครื่องมืออย่างเช่นพวกตัวฟอร์มเครื่องมือการอินสตอลเครื่องมือวิทยุมาเราไม่เลือกที่เรียกว่าวิชาเราก็ไม่ได้คิดถึงจุดเราจะต้องเป็นคอนเทนต์หรือว่ามันคืออะไรแค่เรารู้ว่ามันมีเครื่องมืออะไรต่างในโลกของศิลปะแค่นั้นอันนี้ตอบยากเพราะว่าผมเองก็อาจจะไม่ได้มีเชิงติดความแตกต่างของคนอื่นว่าคนอื่นก็คิดอย่างนั้นแต่ด้วยตัวผมเองแล้วเหมือนจะนับถือศาสนาแต่ผมเองไม่ได้ยึดหลักความเป็นคนจะบอกว่าไม่มีศาสนาก็จะว่าอย่างนั้นก็ได้เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าไอ้เส้นแบ่งของการมีศาสนาหรือไม่มีมากน้อยแค่ไหนมันอาจจะมีอยู่ในประชาชนแล้วก็แต่ในทฤษฎีการปฏิบัติผมก็ยึดแค่หลักว่าคำสอนอะไรที่มันตรงกับความคิดของเราแล้วก็นำมาใช้มันไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นคำสอนของผู้เรียนจะคลิปอิสลามก็ได้ถ้าเราศึกษาแล้วมันเอามาใช้ได้ในชีวิตของเราก็เอามาใช้ไม่ได้แบ่งหรือว่าจะเอาตัวเองไปอยู่ในศาสนาที่จริงงานของมันก็ไม่ได้มีความสำคัญอะไรเป็นพิเศษหรือว่ามีความหมายที่ซับซ้อนความสำคัญของงานของผมก็คือมันขึ้นอยู่กับว่าคนดูให้ความสำคัญกับอะไรในงานคือสนใจอะไรในงานแล้วคิดอะไรอยู่ในงานความคิดของคนดูนั่นแหละคือคอนเซ็ปต์ของผมเพื่อจะขยายความเจริญนิดนึงก็คือเพราะว่ามันอาจจะดูเหมือนกับเราโยนภาระไปให้คนดูคิดแต่เพียงแต่ที่จริงแล้วเพราะว่าเราคิดว่าเป็นความคิดของเราสุดท้ายแล้วมันเป็นความจริงที่เราคิดอยู่บนมันอาจจะไม่ใช่ความจริงของคนอื่นมันไม่ใช่ความถูกต้องของคนอื่นเพราะฉะนั้นพอความจริงหรือความถูกต้องมันมีอะไรแต่ความคิดเราก็พยายามจะสรุปว่าสิ่งที่เราคิดอยู่คือมันถูกต้องเพราะฉะนั้นก็เลยเปิดโอกาสให้คนดูได้คิดได้เรียนรู้ความคิดของตัวเองมันน่าจะสรุปมากกว่าที่ไปตีกรอบให้เขามาคิดตามอย่างที่เราคิด
ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเทคชั่นเป็นเรื่องของข้อมูลเองการศึกษาข้อมูลในอดีตมันเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างชัดเจนและเราสามารถตรวจสอบได้เพื่อจะเอามาใช้ในปัจจุบันและไอ้ตัวความเป็นปัจจุบันเนี่ยมันก็จะกำหนดทิศทางได้คร่าวๆอนาคตต่อไปสิ่งจะเป็นยังไงแต่มันก็ไม่ได้เป็นความว่าไอ้ตัวปัจจุบันจะบอกชัดเจนว่าอนาคตคือแต่อย่างน้อยที่สุดก็คือที่เลือกอดีตก็คือมีข้อมูลที่ชัดเจนแล้วก็มันเป็นตัวเราความเปลี่ยนแปลงที่ชัดในพื้นที่หนึ่งมันก็ให้เราคิดเป็นเราขึ้นมาผมก็มองเป็นแค่ข้อมูลเนี่ยเพื่อจะเป็นปัจจุบันคือครั้งแรกเลยเราไม่ได้คาดหวังว่ามันจะต้องมีคำถามอะไรเพราะเราเปิดคำถามไว้ตรงข้างว่าก็เลยคิดไม่ค่อยบอกว่าคนจะตั้งคำถามแบบไหนถ้าที่ง่ายที่สุดก็คือตัวอินเดียที่มันค่อนข้างชัดคือตัวยาคิดว่าเขาน่าจะถามว่าเกี่ยวอะไรกับศาสนาพุทธหรือว่าศาสนาพุทธมันมีผลกระทบอะไรกับตัวสังคมหรือขยะทำไมเกี่ยวอะไรกับศาสนาหรือขยะเกี่ยวอะไรกับผมหรืออะไรมีทหารมีอะไรน่าจะเป็นตัวอินเดียที่มันอันไหนที่มันชัดเขาก็จะตามตัวคิดว่าน่าจะประมาณนั้นแล้วมีคำตอบว่าก็คำตอบก็น่าสำหรับผมคำตอบของผมน่าจะเป็นเด็กก็คือคุณคิดยังไงส่วนผมมีคำตอบของผมแล้วแต่นั่นก็ไว้คุยในวงเล่าได้ก็ถ้ามันเป็นเรื่องที่เราถ้าเราพูดไปตอนนี้ความคิดเราจะถูกตีกรอบจากความคิดของเราแต่ถ้าเมื่อเขาคิดไปแล้วเรามันเกิดความคิดที่มากมายแล้วหลังจากนั้นเราไปนั่งสนทนากันในวงที่มันเป็นกลุ่มเฉพาะคุยเล่นกันในวงว่ามันก็โอเคจะได้แลกเปลี่ยนความคิดกันแต่ในเรื่องต้นผมอยากให้คุณคิดก่อนที่จะมาถามผม